เราจะมาศึกษากันต่อในเรื่องของการส่งเสริมการตลาดในยุคธุรกิจดิจิตอลในประเด็นของการตลาดผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กนะคะผู้เรียนคิดว่าเพราะเหตุใดคะการทำการตลาดผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กจึงได้รับความสนใจมากซึ่งเหตุผลสำคัญสำคัญก็เนื่องมาจากกระแสของโซเชียลเน็ตเวิร์กมาแรงอย่างมากในยุคปัจจุบันอีกทั้งการเข้าใช้งานโซเชียลเน็ตเวิร์กนะคะสามารถเข้าใช้งานผ่านเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆได้อย่างง่ายนะคะเพราะไม่เพียงแค่คอมพิวเตอร์เท่านั้นนะคะคุณสามารถใช้งานผ่านอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตนะคะซึ่งอุปกรณ์ต่างๆพวกนี้มีส่วนช่วยผลักดันให้ยอดของผู้ใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องไงล่ะคะถัดมาก็คือความต้องการของผู้บริโภคหรือความต้องการของผู้ประกอบการธุรกิจนะคะเพราะต่างต้องการที่จะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่มีอยู่อย่างจำนวนมหาศาลบนโซเชียลเน็ตเวิร์กค่ะอีกทั้งการทำโฆษณาบนโซเชียลเน็ตเวิร์กนะคะสามารถระบุกลุ่มเป้าหมายได้อย่างชัดเจนค่ะซึ่งจากผลการสำรวจล่าสุดของเอ็ดด้าพบว่ากิจกรรมยอดฮิตในการเข้าใช้อินเทอร์เน็ตของคนไทยก็คือการใช้สื่อสังคมออนไลน์ค่ะคิดเป็นร้อยละ 96.1 แล้วก็สื่อสังคมออนไลน์ที่นิยมใช้มากที่สุดในปีพ.ศ. 2559ก็คือ YouTube ค่ะคิดเป็นร้อยละ 97.3 ลองลงมาคือ Facebook ค่ะคิดเป็นร้อยละ 94.8 และ LINE ค่ะคิดเป็นร้อยละ 94.6ดังนั้นการทำการตลาดผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กจึงเป็นช่องทางการสื่อสารที่มีโอกาสเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ง่ายและสะดวกมากที่สุดในปัจจุบันอย่างไรก็ตามค่ะกลยุทธ์การตลาดผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กจะต้องวิเคราะห์และทำความเข้าใจในประเด็นต่างๆเหล่านี้นะคะโดยจะขอเริ่มจากประเด็นแรกก็คือใครคือลูกค้าของคุณคะรู้จักกลุ่มเป้าหมายที่คุณต้องการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นเพศอายุไลฟ์สไตล์ในการดำเนินชีวิตถิ่นที่อยู่อาศัยระดับการศึกษาดีหรือยังคะประเด็นถัดมาค่ะประเด็นที่2พฤติกรรมออนไลน์เขาเป็นยังไงบ้างคะกลุ่มเป้าหมายมีพฤติกรรมออนไลน์อย่างไรใช้งานมากน้อยแค่ไหนใช้เมื่อไรใช้เพื่ออะไรนิยมซื้อสินค้าผ่านโลกออนไลน์จริงหรือเปล่าคะเราต้องศึกษาพฤติกรรมออนไลน์ของผู้ใช้ด้วยนะคะประเด็นที่3ก็คือวัตถุประสงค์ในการสื่อสารคุณต้องการที่จะสื่อสารผ่านทางโซเชียลมีเดียคุณมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรคะเพื่อสร้างแบรนด์เพิ่มจำนวนผู้ติดตามสร้างทราฟฟิกไปยังเว็บไซต์หรือกระตุ้นยอดขายคุณควรจะต้องกำหนดวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนนะคะประเด็นที่4ค่ะแล้วแตกต่างอย่างไรกับคู่แข่งวิธีการนำเสนอของคุณแตกต่างอย่างไรกับคู่แข่งมีรูปแบบที่น่าสนใจกว่าหรือไม่อย่างไรควรหาแนวทางให้ชัดเจนด้วยนะคะประเด็นที่5ก็คือแล้วจะสื่อสารอย่างไรคะช่องทางที่คุณเลือกใช้คืออะไรนะคะความถี่ในการโพสต์มีมากน้อยแค่ไหนแล้วคุณจะนำเสนอคอนเทนต์ในรูปแบบใดบ้างคะและประเด็นสุดท้ายค่ะจะวัดผลจากอะไรคะคุณใช้อะไรเป็นตัววัดความสำเร็จในการทำการตลาดผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กยอดไลค์จำนวนผู้ติดตามหรือว่ายอดขายค่ะเพราะฉะนั้นนะคะในการทำการตลาดผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กคุณจะต้องพิถีพิถันแม้กระทั่งในการนำเสนอเรื่องราวบทความรูปภาพและวิดีโอเพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะจะเป็นตัวช่วยในเรื่องของการสร้างแบรนด์และทำให้แบรนด์สินค้าของคุณเข้าไปอยู่ในใจของลูกค้าของคุณค่ะถ้าคุณอยากให้ประสบความสำเร็จนะคะคุณจะต้องทำการส่งเสริมการตลาดผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กในลักษณะดังต่อไปนี้ค่ะอันดับแรกก็คือคุณจะต้องเป็นคนใจดีค่ะชวนเล่นเกมแจกของสัมมนาคุณแจกคูปองส่วนลดสำหรับผู้ที่ร่วมเล่นเกมแจกบัตรของขวัญในเทศกาลสำคัญเพื่อสร้างความรู้สึกเป็นกันเองกับกลุ่มเป้าหมายไงล่ะคะถัดมาค่ะคุณจะต้องเป็นผู้ให้ความรู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าสนใจอัปเดตข่าวสารบอกเล่าเคล็ดลับหรือประโยชน์ของสินค้าหรือบริการที่ลูกค้าจะได้รับนะคะเพื่อสร้างการรับรู้สร้างการเรียนรู้และสร้างทัศนคติที่ดีต่อกลุ่มเป้าหมายไงล่ะคะ
ถัดมาค่ะคุณจะต้องเป็นผู้มอบความบันเทิงค่ะมนุษย์เข้าสู่สังคมออนไลน์เพื่อความบันเทิงตามไลฟ์สไตล์ของตนนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูรูปภาพคลิปวิดีโอข่าวบันเทิงหรือข่าวสุขภาพดังนั้นคุณจึงควรใช้โซเชียลมีเดียบนพื้นฐานที่รวมความบันเทิงเข้าไปด้วยนะคะในเนื้อหาที่จะนำเสนอค่ะแล้วก็ถัดมานะคะคุณจะต้องเป็นคนตรงต่อเวลาค่ะมีความสม่ำเสมอในการโพสต์ข้อความอัปเดตข้อมูลบนโซเชียลมีเดียถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะการอัปเดตข้อมูลบ่อยๆจะทำให้ลูกค้าหรือผู้บริโภคไม่หลงลืมแบรนด์ของคุณไงล่ะคะและสุดท้ายค่ะคุณจะต้องเป็นเพื่อนคู่คิดค่ะคุณควรบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าหรือผู้บริโภคบนโซเชียลมีเดียอย่างสม่ำเสมอนะคะไม่ว่าจะเป็นการตอบโพสต์ของลูกค้าชวนคุยเกี่ยวกับความรู้สึกที่มีต่อผลิตภัณฑ์หรือช่วยจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้สินค้าและบริการอย่างนี้เป็นต้นนะคะถ้าคุณสามารถทำตามที่กล่าวมานี้ได้ทั้งหมดนะคะก็ถือว่าการทำการตลาดผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์คของคุณประสบความสำเร็จเลยค่ะในหัวข้อถัดไปนะคะเราจะไปศึกษากันในเรื่องของการส่งเสริมการตลาดในยุคธุรกิจดิจิตอลในประเด็นของการตลาดผ่านอุปกรณ์พกพาอย่าลืมไปศึกษาในหัวข้อถัดไปกันนะคะ